จากกรณีที่สหภาพยุโรปคว่ำบาตรการนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียโดยมีผลบังคับใช้อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันพุธที่10สิงหาคมตามเวลาท้องถิ่นโดยถือเป็นบทลงโทษสำคัญในมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียฉบับที่5เพื่อลงโทษรัสเซียฐานรุกรานยูเครนทำให้ EU ต้องเผชิญความยากลำบากในการปรับตัวกับการคว่ำบาตรการนำเข้าถ่านหินรัสเซียเนื่องจากต้องพึ่งพาการนำเข้าถ่านหินรัสเซียประมาณ 45% โดยเยอรมนีโปแลนด์และเนเธอร์แลนด์เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ที่สุดต่อมาในเดือนกรกฎาคมรัสเซียก้าวขึ้นเป็นผู้จัดหาถ่านหินป้อนแก่อินเดียรายใหญ่ที่สุดอันดับ3โดยอินเดียนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียเพิ่มขึ้นกว่า1ใน5จากเดือนก่อนหน้านั้นสู่ระดับ 2.06 ล้านตันสูงสุดเป็นประวัติการอินเดียนำเข้าถ่านหินจากรัสเซียเพิ่มขึ้นอย่างมากในเดือนกรกฎาคมและชาติเอเชียใต้แห่งนี้เปลี่ยนการชำระเงินโดยไม่ใช้ดอลลาร์เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อตกลงสั่งซื้อดังกล่าวล่าสุดสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานประธานบริกส์เพอร์นิมาอนันต์เผยรัสเซียและอินเดียไม่ต้องการดอลลาร์สหรัฐอีกต่อไปทั้งสองประเทศประสบความสำเร็จในการจัดตั้งกลไกสำหรับการตั้งถิ่นฐานร่วมกันในรูเบิลและรูปีโดยรัสเซียและอินเดียไม่ต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าหันไปใช้สกุลเงินประจำชาติเพื่อดำเนินการชำระบัญชีร่วมกันเราได้ใช้กลไกการตั้งถิ่นฐานร่วมกันในรูเบิลและรูปีและไม่จำเป็นต้องให้ประเทศของเราใช้เงินดอลลาร์ในการชำระหนี้ร่วมกันและในปัจจุบันจีนกำลังพัฒนากลไกการตั้งถิ่นฐานร่วมกันในสกุลเงินรูเบิลและหยวนที่คล้ายคลึงกันเธอกล่าวนั่นหมายความว่าประเทศในกลุ่มบริกส์กำลังเปิดรับรัสเซียเปิดโอกาสให้ประเทศเอาชนะผลที่ตามมาจากการคว่ำบาตรอนันต์กล่าวเสริมตามรายงานของสำนักข่าวโดยประธานบริกส์กล่าวว่าการค้าร่วมกันระหว่างอินเดียและรัสเซียเติบโตขึ้น5เท่าในช่วง40ปีที่ผ่านมามอสโกจัดหาน้ำมันในปริมาณที่เติบโตอย่างรวดเร็วให้กับอินเดียและในทางกลับกันก็จะได้รับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรสิ่งทอยาและผลิตภัณฑ์อื่นๆในปริมาณมากอานันต์ยังตั้งข้อสังเกตอีกว่านิวเดลีถือว่าตนเองเป็นกลางในสงครามคว่ำบาตรระหว่างตะวันตกและรัสเซียในปัจจุบันและแม้จะมีแรงกดดันจากการคว่ำบาตรจะยังคงร่วมมือกับมอสโกในทุกพื้นที่ที่จำเป็นขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนบรรดาผู้ซื้อชาวอินเดียได้ชำระค่าถ่านหินรัสเซียอย่างน้อย 742,000 ตันเป็นสกุลเงินอื่นไม่ใช่ดอลลาร์ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน 44% ของปริมาณการนำเข้าถ่านหินรัสเซียทั้งหมด 1.7 ล้านตันในเดือนดังกล่าวอย่างไรก็ตามบรรดาผู้ผลิตเหล็กและซีเมนต์สัญชาติอินเดียได้หันไปซื้อถ่านหินรัสเซียโดยใช้สกุลเงินดีแรของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดอลลาร์ฮ่องกงหยวนของจีนและยูโรเพิ่มมากขึ้นตามข้อมูลในเอกสารศุลกากรสื่อตะวันตกเผยธนาคารกลางรัสเซียกำลังพิจารณาการเพิ่มเงินหยวนของจีนรูปีของอินเดียและรีราของตุรกีในกองทุนความมั่นคงแห่งชาติหรือ NWF พร้อมโละเงินดอลลาร์สหรัฐและยูโรแบบเกลี้ยงคลังซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงไม่ว่าเมื่อไหร่แสดงว่ารัสเซียมั่นใจว่าสามารถกดข่มอิทธิพลดอลลาร์สหรัฐที่ครอบงำโลกได้อย่างมีนัยสำคัญแล้วท่ามกลางกระแสการขับเคี่ยวของสงครามไฮบริดที่สหรัฐกระทำต่อรัสเซียและกำลังมุ่งหน้าสู่จีนอย่างโจ่งแจ้งรัสเซียและจีนกำลังสร้างความท้าทายต่อการครอบงำโลกของดอลลาร์สหรัฐด้วยการสร้างสกุลเงินสำรองใหม่และเริ่มทดลองใช้ในกลุ่มบริกส์ที่ขยายบทบาทและสมาชิกอย่างคึกคักในปีนี้